reading เนี่ยหรือการสอนการอ่านเนี่ยทำอย่างไรนะคะโดยปกติเนี่ยคนไม่ค่อยสอนการอ่านแต่มักจะสอบค่ะเข้าไปก็ให้เด็กอ่านเองแล้วก็ถามคำถามเด็กเรายังไม่ได้สอนอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มาชี้ให้เห็นว่าเราควรจะสอนก่อนที่เราจะสอบก็จะมีเทคนิคเยอะนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทฤษฎีนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไม่เปลี่ยนทัศนคติต่อการอ่านเนี่ยอาจจะไม่ยอมสอนอ่านนะคะในทางที่ถูกนะคะในเรื่องของการอ่านเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือในเรื่องของการอ่านแบบเรื่องเล่านะคะแล้วก็การอ่านแบบเรื่องที่เป็นบทความธรรมดาอยากอ่านเรื่องเล่าให้เก่งก็ต้องอ่านเยอะๆทุกอย่างที่สอนก็จะต้องเป็นเรื่องเล่าโดยวันนี้แนะนำในเรื่องของ Graphic Organizer ถ้าเราสามารถที่จะรวบความคิดรวบยอดได้ว่ามันมีกรุ๊ปปิ้งว่าโอเคที่เราอ่านไปนะเราสามารถทำเป็นชาร์ตหรือ Mind Map ออกมาได้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้มาอบรมในหัวข้อของเทคนิคการอ่านค่ะท่านวิทยากรเนี่ยให้ความรู้แล้วก็เทคนิคที่หลากหลายมากทำให้เราสามารถนำไปใช้กับเด็กๆได้ซึ่งการสอนปัจจุบันนี้เราจะใช้การสอนแบบ Talk and Talk หรือว่าการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวนั้นไม่ได้แล้วเราก็ต้องมีเทคนิคใหม่เช่น Jigsaw Reading สื่อความหมายจากภาพเราสามารถนำไปสอนนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้นทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เทคนิคใหม่ๆที่ได้รับเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็อยากเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็นำเอาเทคนิคตัวนี้นะคะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะเพื่อให้หลากหลายแล้วก็ทันสมัยขึ้นในเรื่องของการอ่านกิจกรรมเมื่อเช้านี้นะคะเราก็คืออาจารย์ท่านจะให้แยกกลุ่มนะคะในการทำกิจกรรมโดยที่ให้เราใช้กราฟิกนะคะ organizer นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในเรื่องของการอ่านว่าออกเราจากที่จะดีไซน์เรื่องราวที่เราได้อ่านออกมาเป็นลักษณะก็คือเป็นรูปภาพแล้วก็แผนผังอะไรต่างๆการอ่านแบบนี้นะคะดีกว่าเดิมมากเลยนะคะเพราะเด็กสามารถที่จะเข้าใจและเด็กสามารถที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะร่วมกันนะคะโดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างกลุ่มด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่เนี่ยก็ได้มาสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเยอะมากนะคะแทนที่จะไปทำ CSI อย่างอื่นนะคะก็มาเป็นมุ่งเรื่องการศึกษาซึ่งการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครูอาจารย์เนี่ยจะไปสอนเด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเป็นพื้นฐานให้อาจารย์ได้รับความรู้ได้ fresh up ได้ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิมากๆที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาค่ะ